Toki Kids Stories ตอนแกล้งเพื่อนไม่ดีนะน้องทามเด็กชายวัย2 ขวบที่น่ารักแต่มีพลังและความซุกซนมากกว่าเด็กทั่วไปอยู่หลายหน่วย น้องทามมีเพื่อนสนิทชื่อว่าคิรินทั้ง2 คนมักจะออกไปวิ่งเล่นด้วยกันอยู่เสมอหวัดดีครับและยังมีเพื่อนสนิทอีกคนชื่อว่าลิปดาหนูลิปดาชอบเล่นตัวต่อและเล่นทำอาหารดีจ้าทั้ง3มักเล่นด้วยกันอยู่เสมอเฮ้ยสนุกจังเลยวันหนึ่งน้องทามกับน้องคีรินออกไปเล่นลูกบอลด้วยกันที่สนามนี่มาเล่นกันเถอะเล่นกันทั้ง2เล่นกันอย่างสนุกสนานเย้เย้สนุกจังจนกระทั่งน้องทามเกิดคึกขึ้นมาไปเลยนี่นะว้ายเตะบอลซะเต็มแรงจนลูกบอลไปโดนหน้าของน้องคีรินเข้าอย่างจังโอ้ยเจ็บจังน้องคีรินร้องไห้ด้วยความเจ็บส่วนน้องทามก็วิ่งไปเล่นอย่างอื่นต่อเฮ้ยเจ็บจังเลยน้องทามเข้าไปเจอกับน้องลิปดาที่กำลังเล่นตัวต่ออยู่นี่มาเล่นด้วยกันไหมเดี๋ยวเราจะสร้างปราสาทสวยๆทำคอยดูนะปราสาทสวยๆเหรองั้นเจอพลังลูกบอลแกงกิเราหน่อยเป็นไงนี่แน่น้องทามกลับแกล้งหนูลิปดาโดยปาลูกบอลใส่ปราสาทจนพังเฮ้ไม่เอานะหนูลิปดาเลยร้องไห้เสียใจวันรุ่งขึ้นน้องทามออกไปหาน้องคีรินเพื่อจะชวนเล่นลูกบอลด้วยกันอีกแต่ก็ไม่เจอเอ๊ะคีรินหายไปไหนนะปกติต้องเล่นอยู่ตรงนี้นี่นะพอไม่เจอน้องคีรินก็เลยกลับเข้าไปเล่นกับหนูลิปดาแทนแต่ก็ไม่เจอเหมือนกันเอ๊ะลิปตาก็ไม่อยู่เหรอเนี่ยน้องทามจึงเริ่มร้องไห้เพราะไม่มีเพื่อนๆ เล่นด้วยเลยสงสัยทุกคนจะต้องโกรธที่เราแกล้งแน่ๆเลยวันต่อมาคุณพ่อคุณแม่จึงพาน้องทามที่รู้สึกผิดมาขอโทษเพื่อนๆขอโทษเพื่อนๆสิลูกทุกคนเราขอโทษนะเราจะไม่เล่นแบบนี้อีกแล้วยกโทษให้เรานะเพื่อนๆทั้งสองจึงหายโกรธและเข้ามาปลอบน้องทามไม่เป็นไรจ้าเราหายโกรธแล้วเราก็ไม่โกรธแล้วนะดีกันดีกันทั้ง3 คนจึงกลับมาเป็นเพื่อนซีและเล่นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ได้สอนให้น้องทามรู้ว่าการเล่นแรงๆกับเพื่อนหรือการแกล้งเพื่อนเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยเพราะอาจทำให้เพื่อนเจ็บตัวหรือว่าเสียใจได้ที่สำคัญไม่มีใครอยากเล่นกับคนขี้แกล้งนะครับและพบกับโทคิคิสสตอรี่ได้ใหม่ในคราวต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ